โอเคนะคะตอนนี้เรากลับมาที่บริเวณด้านในพระวิหารเรียบร้อยแล้วนะคะกี้พยายามหาข้อมูลว่าพระพุทธรูปที่อยู่ที่เนี่ยเป็นปรางไหนนะคะแต่ไม่มีข้อมูลบอกนะคะก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเป็นก็น่าจะเป็นพระพุทธรูปที่มีอายุเก่าพอๆกับวัดแล้วกันนะคะในส่วนของข้อมูลเนี่ยกี้ขอไปเพิ่มเติมให้ทีหลังแล้วกันนะคะอันนี้คือพระพุทธรูปที่อยู่ในวิหารวัดประดู่ทรงธรรมนะคะถ้าทุกคนจำได้จะเห็นว่าเราจะเห็นภาพนี้นะคะตามโปสการ์ดต่างๆหรือว่าเป็นจุดที่เขาใช้เป็นตัวโปรโมตนะคะว่าถ้ามาที่วัดนี้เราจะได้เห็นภาพนี้ที่ไหนนะคะจากทางเข้ามาด้านหน้าวัดนะคะตรงเข้ามาไม่ไกลมากนะคะก็จะถึงพระอุโบสถเก่าแก่หลังพระวิหารเก่าแก่หลังนี้นะคะบอกว่าสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วก็มีการปรับปรุงก่อสร้างมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในส่วนของจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ในบริเวณวิหารตรงนี้นะคะเป็นภาพเกี่ยวกับทศชาติชาดกนะคะเนี่ยค่ะในส่วนของภาพเขียนต่างๆพวกนี้นะคะที่เคยบอกใน EP ก่อนหน้านี้นะคะที่วัดสวนดารามที่เราเคยไปดูมานะคะว่าภาพเขียนเนี่ยต้องมาดูเองนะคะเพราะว่าในส่วนของจินตนาการหรือว่าความคิดของคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะความสวยงามก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่มุมจะมองด้วยนะคะแต่ว่าคร่าวๆก็คือว่าที่นี่เป็นทศชาติชาดกทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ว่าทศชาติชาดกก็คือ10ชาติของพระพุทธเจ้าที่เกิดมาก่อนที่จะสำเร็จเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะสวยงามมากเลยนะคะที่นี่คือที่รู้สึกว่าที่นี่น่าจะมีสีจะต่างกับที่วัดสวนดารามที่เราไปมานะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมทีหลังนะเราเก็บภาพสั้นๆไปก่อนแล้วกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราโฟกัสให้ดูอีกทีนะคะในส่วนของพระพุทธรูปที่มีฉัตร3ต้นอยู่ตรงนี้เขาเรียก3ต้นหรือเปล่าไม่รู้นะคะ